ผู้ต้องหาที่เราจับกุมมาได้เนี่ยมี2คนนะครับนำของกลางลักลอบเข้ามาผ่านทางรถโดยสารนะครับเราก็จับกุมกันที่ได้ที่ด่านน้ำเกิ๊กซึ่งเป็นด่านความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องลักลอบขนยาเสพติดยาบ้าทั้งสิ้นตามที่ปรากฏนะครับขึ้นไปพักอยู่ในรีสอร์ทในพื้นที่นะครับระหว่างนั้นก็จะมีการติดต่อกันจนในที่สุดเนี่ยผู้ค้าเที่ยวนี้ก็นำมา10มัด 20,000 เม็ดนะครับเอามาแล้วก็ให้นั่งรถโดยสารประจำทางรถตู้เนี่ยขับลงมาที่เขตเมืองนะครับจากนั้นก็จะมีนัดแนะกับผู้รับยามารับต่ออีกช่วงหนึ่งว่าให้หน่วยที่ชอบพื้นที่ชายแดนในที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะยิ่งหน่วยเฉพาะกิจลาดย่านะครับดำเนินการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับทั้งเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายที่ผ่านเข้ามาตามแนวชายแดนทุกรูปแบบนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ6:30 นขณะที่เจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกลือนะครับอำเภอสังขละบุรีนะครับซึ่งเป็นจุดตรวจร่วมจุดตรวจแรกที่ห่างจากแนวชายแดนเข้ามานะครับดำเนินการตรวจค้นรถโดยสารนะครับรถตู้โดยสารที่มาจากแนวชายแดนที่สู่พื้นที่ตอนในนะครับขณะนั้นก็ตรวจเข้าไปในรถก็พบผู้ต้องหาสองท่านนะครับก็มีแสดงการมีพิรุธนะครับก็ดำเนินการตรวจสอบนะครับก็สามารถเจอตรวจค้นได้ยาเสพติดนะครับที่ท้องที่นี้นะครับเป็นคนแรกนะครับมีอยู่ประมาณ6มัดนะครับ6มัดก็มัดประมาณ 2,000 นะครับก็ประมาณ 12,000 เม็ดหลังจากนั้นก็ดําเนินการตรวจสอบนะครับในส่วนของผู้ชายที่มาร่วมกันนะครับก็ตรวจพ้นอีกประมาณได้เจอประมาณ4มัดนะครับรวมไปเสร็จทั้งก็ประมาณ10มัดนะครับพาซื้อประมาณ80ครับแล้วก็นํามาขายประมาณ2แก้วครับเม็ดนะครับต่อเม็ดคือซื้อมา80ขายไป200ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ประมาณ4ล้านจำหน่ายคืออะไรจำหน่ายมากี่ครั้งครั้งหนึ่งจากที่ไหนที่ราชบุรีครั้งเดียวเยอะไหมครับที่จำหน่ายสี่ปีค่ะโดนล็อตซื้อ1แล้วก็คนเจอ1ของการกี่เม็ด4เม็ดอ๋อครั้งนี้เยอะรอซื้ออันนี้มีประวัติถ้าอย่างนั้นถ้าพูดอย่างเงี้ยคือเช็คมาก็รู้มีประวัติ2ครั้ง